โอเคแล้วนี่เราไลฟ์สดนะฮะจากทรูทรูคอฟฟี่อยู่กันกี่ชั่วโมงประมาณ3ตั้งแต่4โมงใช่ไหมเรานัดกัน4โมงเย็นถูกป่ะเรานัดกัน4โมงเย็นตอนนี้ทุ่มกว่าทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งคุณบอยเจอผมได้ไงอะครับคุณบอลเจอผมได้ไงเจอใน YouTube ใช่แล้วตัดสินใจยังไงดังๆตัดสินใจยังไงแบบมาทักผมอะอยู่ดีๆที่แรกก็ลังเลอยู่นะว่าแบบว่าคือจะเรียนอเมซอนหมดอ๋อตอนแรกแค่จะเรียนอเมซอนใช่แค่จะเรียนอเมซอนที่ทักเมื่อไปเดือนที่แล้วอะฮะแล้วทีนี้ก็แบบคือเราก็คิดอยู่จะเรียนแล้วมันจะยังไงต่อที่แต่ว่าดูคลิปผมบางเรื่องที่ผมพูดเรื่องโดนแบนเรื่องอาร์เธอร์ไลท์ดูด้วยแล้วถึงยังไงถึงจะสนใจมาทำแบนไม่ทีแรกคือแบบก็สับสนระหว่างเรื่องแบบชิปจะดรอปเออแล้วแบบเห็นว่ามีปัญหาเรื่องโดนแบนใช่แล้วนี่แบบพอเจอที่อาจารย์บอกว่ารับทำแบนเหมือนท่านแบนเลยก็เลยแบบเออลองทักมาดูลองทักมาดูคุณเล็กซึ่งแบบว่าดูแล้วมันขั้นตอนมันก็ดูแบบมันมีเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ลดความเสี่ยงไหมลดเยอะเลยอ่ะคุณเล็กทำอเมซอนเคยเรียนแล้วทำไหมตอนนั้นเรียนไปกลับไปทำไหมไม่ได้ทำค่ะไม่เคยทำเลยขายของในประเทศแล้วอยู่ดีๆช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะถึงกลับมาสนใจเศรษฐกิจในประเทศมันไม่ค่อยดีแล้วก็เลยคิดว่าจะส่งออกมากกว่าคือเอาง่ายๆอ่ะยอดขายออนไลน์ของเราตกเยอะไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะหายไปเลยหรอหายไปเยอะค่ะคือเราเสียค่าโฆษณาทุกวันวันละเท่าไหร่เฟซบุ๊กเนี่ยวันละหมื่นเจอตัวเลยไม่ได้ถามก่อนยอดโฆษณาวันละหมื่นแล้วถามว่ายอดขายมันคุ้มหรือว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ cover แล้วคือเน้นขายสดนะคะอ่าฮะก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าแต่มันดรอปไปเยอะมันดรอปไปเยอะช่วงหลังปีใหม่มันต้องพีคแล้วอ่ะใช่ตอนมันดรอปเงียบเลยเหรอเงียบเพราะว่าเศรษฐกิจแหละพอเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เริ่มซื้อน้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เลยกับจริงดิขนาดนั้นเลยเหรอโอเคก็เลยตัดสินใจโหจริงๆทักผมมาแค่วันสองวันเองนะใช่ไหมแล้วพอบอกไอ้นัดเจอได้มาเลยมาทันทีเลยทั้งสองคนผมถามหน่อยการที่เราคุยกันผ่านไลน์ผ่านเฟซที่ผมส่งตัวอย่างให้กับการมาแบบมานั่งเห็นภาพการทำงานนะครับให้เห็นภาพการทำงานเนี่ยอันไหนดีกว่ากันมาปรึกษาอย่างนี้คุยสดดีกว่าคุยน่าจะดีกว่ามันต่างกันยังไงเห็นวิธีการทำงานเห็นไอเดียคิดว่ามีความเป็นไปได้อ่ะคือจากที่แรกแบบว่ายังไม่มั่นใจใช่ยังกี่เปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะตันแล้วอ่ะอ๋อคุณยังพูดเลยว่าไอ้มาตอนยังไปได้ไม่ได้ของคุณเนี่ยคือที่แรกแบบมันนึกไม่ออกเลยแบบเหมือนกับว่าเราคือง่ายๆที่คุยกันแบบว่าพอเราเจอสินค้าที่เราไม่ต้องมานั่งมโนว่ามันจะขายได้ไม่ได้ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยมันมีสแตทดึงแบบใช่ช่วยเราเยอะคือมันคือข้อมูลความเป็นจริงใช่มีข้อมูลวิเคราะห์ใช่วิเคราะห์ได้ดีซึ่งมันอย่างน้อยหนึ่งก็คือบางทีแล้วเกิดเราไม่มีเครื่องมือเราอาจจะทำแบรนด์ที่แบบว่าของขายไม่ดีได้ปะก็คือสิ่งที่เมื่อกี้คิดไปทั้งหมดมันขายไม่ได้เลยอ่ะมันแบบคือถ้าในแง่ของเราจะทำแบรนด์เป็นทำแมสเนี่ยวันหนึ่งคุณจะออกหลายชิ้นไหมแล้วสินค้าบางตัวเนี่ยเดือนนึงขายได้10-20ตัวอย่างนี้น่าทำแบรนด์ไหมนะเดือนนึงเดือนนึงไม่ใช่วันเดือนนึงเดือนนึงขายได้10-20ตัวอย่างเงี้ยไม่อ๋อเดือนนึงแต่ถ้าเกิดแบบถ้าวันนึงหน้าทําใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเราคิดแบบที่ผมบอกคิดแบบโลตัสอยากให้แบบเยอะๆอ่ะใช่มั้ยแต่อยากขายยังอย่างที่บอกว่าอยากขายอะไรนะขายส่งแต่ Amazon มันไม่ใช่ขายส่งไงแต่อย่างน้อยลูกค้ามันก็เยอะเพราะมัน50ล้านใช่มีของเมืองไทยมันรัดหนึ่งเขาก็เขารัดหนึ่งเขาก็เข้ากับประเทศไทยแหละอย่างแรกเรื่องอีกเรื่องนึงที่ว่าอยากให้ปรับทัศนคติก็คือขายแมสสินค้าที่แบบว่าเป็นไงใกล้ตัวใกล้ตัวมากอ่ะเออมองค่าทุกอย่างเลยอ่ะใช่ไหมแล้วก็อย่างน้อยคือเดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็จะเริ่มมีความคิดละใช่ไหมแล้วก็ลองส่งมาเรื่อยๆโอ้ก็จะค่อยๆปรับทัศนคติกันไปเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวพอเห็นส่งมาโอ้รู้แล้วว่ามันมีจุดบกพร่องอะไรก็จะบอกว่าเฮ้ยลองมองของแล้วนี่สิเนาะหรือบางทีจริงๆนะมันก็มีบางคนนะส่งมาปั๊บคือสินค้าขายดีแหละแต่คุณหาคีย์เวิร์ดผิดใช่คีย์เวิร์ดสำคัญมากเลยบางทีเราคิดสินค้าออกแต่คีย์เวิร์ดแบ
มีนะมีที่โอ๊ตวิเคราะห์ให้แล้วคือแบบมันเป็นของขายดีเลยอะแต่เขาให้มาคีย์เวิร์ดแรกอะขายไม่ดีแต่คือโอ๊ตไม่รู้แหละโอ๊ตก็ลืมไปแล้วกดยังไงของโอ๊ตอะป๊อก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 หมักมาที่ตาแล้วอะนะไม่พอโอ๊ตเปลี่ยนคีย์เวิร์ดอะชื่อสินค้าตัวเดิมเลยแต่พอเราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดอะยอดขายนี่แบบว่าคนละเรื่องเลยคีย์เวิร์ดก็เหมือนถ้าพูดถึงคีย์เวิร์ดในโลกของความเป็นจริงอย่างโลตัสคีย์เวิร์ดก็คือเชลถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีคุณอยู่ปากซอยถามว่าคุณขายดีปะใช่ไหมแล้วก็กระบวนการดูแลของเราขั้นตอนตอนนี้คุณเริ่มเก็ตนะทั้งหมดขั้นตอนการวิเคราะห์สินค้าการชำระค่าบริการแล้วก็ทำ FBA ใช่ไหมเข้าใจถามว่าวันนี้มานั่งกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกพึงพอใจในการมานั่งคุยไหมพอใจมากนี่เริ่มมีไอเดียอยู่ในหัวแล้วของคุณนี่แบบเริ่มคิดอะไรได้บ้างไหมมีแบบเริ่มได้คิดมีก็กลับไปคิดแต่เวลาหาต้องไปดูของแบบว่าแบบตอนนี้ยังพอมีไอเดียมากเลยว่าแบบว่าเริ่มนะก็อย่างนี้ถามเพื่อนๆคนที่แบบบางคนที่กำลังดูคลิปเนี่ยแบบเราไลฟ์กันอยู่แล้วโอ้ยมีคนดูทั้ง2คนเนี่ย3คนมันมีคนสนใจแหละเหมือนพวกคุณเนี่ยฮะดูย้อนหลังดูย้อนหลังเยอะโอ้เดี๋ยวหลังมาอีกตอนนี้ไลฟ์สดช่วงนี้มันช่วงคนกำลังกลับบ้านถ้าเกิดคนที่กำลังสนใจสร้างแบรนด์เนี่ยคุณลองบอกมุมมองที่แบบตอนแรกที่คุณคุยไลน์กับผมกับหลังจากนั่งคุยมันรู้สึกดีไหมหรือว่าเราเริ่มมองภาพออกยังไงสั้นๆบอกคนที่แบบมันอเมซอนมันน่าทำแบรนด์ได้นะตอนที่คุณคิดอะที่คุณกำลังไข้เขยอะก็คิดว่ามันน่าจะทำยากแล้วอะแต่ตอนแรกคิดว่าอเมซอนน่าจะแบบแบรนด์ตลอดพอมาคุยกับอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันทำได้ใช่เพียงแต่ว่าเราจะเจอสินค้าในดวงใจเราเมื่อไหร่ใช่ไหมเหมือนเห็นไหมของคุณเอมมี่ที่เข้ามาก่อนเราเขาก็บอกตอนแรกเป็นเหมือนพวกคุณคิดเยอะแล้วเขาก็ส่งมาเรื่อยๆผมก็รีเทิร์นเข้าไปเรื่อยจนเมื่อวานเขาส่งมาสินค้าชิ้นหนึ่งผมก็บอกแต่แรกผมก็งงนะว่าเฮ้ยหามาได้ไงวะสินค้าตัวนี้แต่เขาว่าไปเจอที่ผลิตซึ่งสินค้าตัวนี้มันเป็นแบรนด์ที่แบบบอกได้เลยว่าอยู่เต็มทีวีเลยอะแต่ว่าของเขาเป็นแบบโรงงานแล้วเขาไม่ได้ติดแบรนด์อะไรอะและเป็นของแบบราคาที่สู้ได้และเบาด้วยแล้วพอผมวิเคราะห์ผมก็อึ้งนะแต่ผมตอนแรกผมถามเขาเมื่อวานว่าเฮ้ยหามาจากไหนมันมีด้วยเหรอแบบไอ้ของประเภทนี้มันไม่ติดแบรนด์มันมีฮะเขาเจอไม่ติดอะไรไหมไม่ติดแบรนด์ไม่มีโลโก้แพ็กเกจจิ้งอะไรประมาณนี้แล้วสามารถเรามาทำแบรนด์เราได้เขาเจอจนได้อะแล้วเหมือนคุณเลยบ้านที่บ้านทำเสื้อผ้าสุดท้ายท่านก็ไม่ได้ทำแบรนด์เสื้อผ้าขายอย่างอื่นนะฮะไอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตอบเลยบอกคนที่ดูคลิปหน่อยถามว่าไอจีนึงมานั่งคุยอย่างเงี้ยเสียตังค์ไหมเอาวันนี้เสียตังค์ไหมไม่เสียแต่ได้อะไรบ้างไม่เยอะอะความคิดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเยอะที่ได้แน่ๆไอเดียสินค้านี่สำคัญมากตอนนี้แบบทีแรกก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรเลยก็คือแบบแต่เราก็แอบคิดมาก่อนแล้วนะว่าจะขายอันนี้แต่ก็กดดูได้เลยเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ดูคลิปของคนก่อนหน้าแล้วก็ลองเดาดูว่าแบบก็ลองเสนอในการดูว่าจะขายอะไรแต่วันนี้ก็จะกลับไปหาก็หากลับไปหาแล้วก็ส่งมาจนกว่าเราจะเจอที่แบบว่าโอ้ยขายได้วันละ10ชิ้นใช่ไหมเราเห็นตัวอย่างคนที่ขายขนาดมีคนนึงที่ผมเปิดให้ดูอะขายแบบเขาทำแบรนด์ตัวเองมีสินค้า20ชิ้นขายไม่ถึงเป้าเราด้วยนะแต่ยอดขายเขายังเป็นแสนป่ะใช่นะครับก็อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรละนะครับเหลือคนเดียวเดี๋ยวว่ากันอย่างดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ